สวัสดีครับวันนี้ผมมีเทคนิคง่ายๆที่จะมาช่วยคุณครูทุกท่านได้ใช้ iPad ในการสร้างสื่อการสอนหรือสื่อวิดีโอง่ายๆด้วยฟีเจอร์ที่เรียกว่า Transition หรือลักษณะการเปลี่ยนผ่านที่เรียกว่า Magic Move กันนะครับก่อนที่เราจะเริ่มกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของการใช้ Magic Move ในการสร้างสื่อวิดีโอกันนะครับเอาล่ะครับพอจะเห็นตัวอย่างกันแล้วถ้าพร้อมกันแล้วเตรียม iPad ขึ้นมาแล้วทำไปพร้อมๆกันนะครับขั้นตอนแรกเราจะต้องเปิดแอปพลิเคชัน Keynote ขึ้นมาถ้าหาไม่เจอให้ลากนิ้วลงมาจากกึ่งกลางหน้าจอแล้วพิมพ์คำว่า Keynote เมื่อเข้ามาแล้วให้เราสร้างสไลด์ใหม่ขึ้นมาครับในตัวอย่างนี้เราจะได้เรียนรู้เทคนิคในการทำ Magic Move ซึ่งหลักๆคือการเคลื่อนย้ายวัตถุระหว่างสไลด์โดยตัวอย่างนี้ผมจะพาคุณครูสร้างสื่อการสอนง่ายๆและเดี๋ยวเราจะ Export ออกเป็นภาพเคลื่อนไหวแบบ GIF กันนะครับโดยเราจะเริ่มสร้างตั้งแต่ภาพสุดท้ายของเราก่อนเพื่อความง่ายนะครับเราจะเริ่มสร้างข้อความก่อนนะครับโดยข้อความนี้จะเป็นข้อความที่เขียนว่าทายสำนวนเกี่ยวกับสัตว์โดยเราจะต้องกดที่ปุ่มบวกจากนั้นเลือกแถบรูปทรงนะครับแล้วก็เลือกหมวดพื้นฐานหรือ Basic จากนั้นเลือก Text หรือข้อความนะครับเสร็จแล้วเราก็จะพิมพ์คำว่าทายสำนวนเกี่ยวกับสัตว์ต่อมานะครับในสไลด์นี้ผมต้องการจะมีรูปของผู้หญิงและไก่นะครับเราก็จะกดที่ปุ่มบวกจากนั้นในแถบรูปทรงนะครับเราจะเลือกหมวดที่เกี่ยวกับคำว่าสัตว์นะครับหรือ animal ใส่รูปไก่ลงมาต่อมานะครับเราจะใส่รูปของผู้หญิงขึ้นมานะครับโดยวิธีการก็คือกดที่ปุ่มบวกและในแถบรูปทรงนะครับทีนี้เราต้องการใส่รูปผู้หญิงวิธีการอีกวิธีการหนึ่งคือการกดที่ปุ่มค้นหาจากนั้นพิมพ์คำว่าผู้หญิงนะครับโดยถ้าเป็นภาษาไทยจะพิมพ์ว่าผู้หญิงถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะพิมพ์ว่า woman นะครับจากนั้นใส่ข้อความใหม่อีกข้อความหนึ่งนะครับโดยที่เราจะใส่สำนวนคำว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งต่อมานะครับจะเป็นการทำสำเนาขึ้นมาใหม่นะครับโดยที่เราเห็นในภาพนี้จะเป็นภาพสุดท้ายของเรานะครับให้เราเลือกที่สไลด์จากนั้นแตะเลือกคำว่า duplicate หรือการทำสำเนาเมื่อได้สไลด์ขึ้นมาแล้วนะครับในสไลด์ที่2เพื่อทำการปรับเปลี่ยนต่างๆในภาพนี้ผมอยากให้ตัวรูปทรงของเราใหญ่ขึ้นมาและข้อความนั้นมีเพียงด้านบนนะครับเราก็จะเลื่อนข้อความด้านล่างลงมาและเพิ่มขนาดของรูปทรงจากนั้นเราจะไปในสไลด์ต่อไปกันนะครับสไลด์สุดท้ายผมอยากให้ข้อความท้ายสำนวนเกี่ยวกับสัตว์เด่นขึ้นมาผมก็จะเลื่อนรูปทรงออกจากหน้าสไลด์ไปทางซ้ายและขวาแยกกันนะครับจากนั้นปรับขนาดตัวอักษรของข้อความและเลื่อนลงมาตรงกึ่งกลางหน้าจอสุดท้ายเราจะมาทำทรานซิชันที่เรียกว่า Magic Move กันครับให้เราทำการเลือกสไลด์จากนั้นเลือก transition หรือลักษณะการเปลี่ยนผ่านเลือก magic move หรือการเคลื่อนไหวมหัศจรรย์จากนั้นเราจะทำเช่นนี้กับทุกสไลด์นะครับลองดูตัวอย่างกันดีกว่าครับเมื่อเราพอใจแล้วว่าลักษณะของสไลด์เป็นอย่างไรนะครับต่อมาเราจะทำการ export สไลด์นี้ออกมาเป็นภาพเคลื่อนไหวแบบ GIF เพื่อใช้ส่งต่อกันใน LINE หรือที่อื่นๆเพื่อนำไปใช้กันนะครับกดเลือกที่จุด3จุดกด export หรือส่งออกเลือก animated GIF
หรือจิฟที่เคลื่อนไหวเลือกช่วงสไลด์ให้ครอบคลุมสไลด์ของเราทั้งหมดเลือก Export หรือส่งออกกดแชร์เลือก Save Image หรือบันทึกภาพเพียงเท่านี้เราก็จะได้ภาพเคลื่อนไหวที่นำไปใช้ในสื่อการสอนของเราได้แล้วครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับวิธีการนี้คุณครูอาจนำไปใช้สร้างสื่อการสอนหรือสื่อวิดีโอเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของเราก็ได้นะครับถ้าอยากเรียนรู้เทคนิคและไอเดียการสอนใหม่ๆเรามีช่องทางแนะนำสำหรับคุณครูทุกท่านโดยสามารถเข้าไปใช้งานได้ฟรีได้เลยนะครับที่ Apple Teacher Learning Center โดยสามารถเข้าเว็บได้ทางลิงก์ที่แสดงขึ้นมาตอนนี้หรือคลิกที่ช่องคอมเมนต์ก็ได้นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามเนื้อหาดีๆกันจากช่อง Teaching with Happiness กันนะครับขอบคุณครับ